ราคาบิตคอยตอนนี้เพิ่มและพุ่งขึ้นไปถึง2ล้านบาทต่อ1บิตคอยเลยทีเดียวถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของเหรียญคริปโตเคอเรนซีเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับเหรียญบิตคอยอย่างที่ว่านะครับราคาเนี่ยขึ้นไปถึง2ล้านบาทต่อ1บิตคอยนะครับซึ่งค่าของบิตคอยนะครับของคนไทยก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะครับและทำราคาพุ่งถึง2ล้านบาทต่อ1บิตคอยเลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกนะครับที่ราคาบิตคอยพุ่งณถึงจุดสูงสุดหรือเขาที่เขาเรียกว่า All Time High นะครับและจากกราฟนะครับของ Trading View เนี่ยได้เผยว่าบิตคอยเนี่ยได้ทำสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับของเหรียญคริปโตเคอเรนซีและราคาพุ่งขึ้นไปถึง2ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ราคาบิตคอยทำถึง All Time High หรือจุดสูงสุดเท่านั้นเองนะครับการเพิ่มขึ้นของบิตคอยนั้นเป็นสาเหตุที่ยังไม่แน่ชัดนะครับเป็นเรื่องของราคาเนี่ยของบิตคอยเนี่ยยังไม่แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากของราคาของบิตคอยนะครับอย่างที่เราเคยทำหลายคลิปแล้วก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับคือภาคการเงินแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็นักเทรดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จากที่ดูนะครับเรื่องของเกี่ยวกับราคาบิตคอยกันขึ้นมันเพราะอะไรนะครับมันมีอยู่2อย่างนะครับคือภาคการเงินเนี่ยเริ่มยอมรับแล้วนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารเก่าแก่อย่าง Goldman Sachs Morgan Stanley นะครับเริ่มใหบิตคอยเป็นทรัพย์สินดิจิตอลที่ทรัสต์นะครับและคนและบางธนาคารเนี่ยก็เปิดกระดานเทรดเองนะครับที่เหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้เองและในส่วนที่2นะครับเรื่องของ payment นะครับ Elon Musk ก็เริ่มผลักดันนะครับ MicroStrategy นะครับตอนนี้ผมได้ข่าวนะว่า MicroStrategy เนี่ยเริ่มจ่ายเงินเดือนของตัวเองเนี่ยเป็นบิตคอยแล้วนะครับก็ผู้เจ้าของนะครับหรือ CEO ของ MicroStrategy นะครับก็จ่ายตัวเองเป็นบิตคอยน์ละนะครับก็มีส่วนประเทศไทยนะครับก็มีเริ่มชำระเป็นเงินสกุลบิตคอยน์นะครับอย่างผมดูหลายช่องนะครับก็จะเป็นรถ Bolagini นะครับแล้วรถอื่นๆรถ Tesla ใช่ไหมครับแล้วก็หลายอย่างเลยนะครับเริ่มชำระเป็นเงินสกุลดิจิตอลรวมถึงบริษัทใหญ่ๆพวกบาจานะครับแล้วก็พวกชาบูหมูกระทะอย่างเงี้ยก็เริ่มจ่ายเป็นเงินสกุลดิจิตอลแล้วนะครับซึ่งแล้วแต่ร้านนะครับว่าจะรับเหรียญอะไรบ้างแต่เบสก็คืออยู่ที่บิตคอยน์ครับและอีกอย่างนึงอีกข่าวนึงนะครับคือภาคการเงินเนี่ยนะครับกับธุรกิจเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่ามิกซ์นะครับแล้วผสมเข้าด้วยกันแล้วนะครับภาคการเงินกับภาคธุรกิจเนี่ยเริ่มจับมือกันครับอย่างBlackRock บริษัทลงทุนระดับโลกเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็เผยนะครับให้กับกลต.นะครับหรือว่าให้กลต.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบรายได้ของเขาได้เลยนะครับโดยเขาบอกว่ารายได้จากส่วนหนึ่งที่เขาสามารถทำกำไรได้คือเขาเก็บเงินสำรองของบริษัทบางส่วนไปซื้อบิตคอยเอาไว้และเขาก็ได้กำไรกลับมาเขาก็ให้กลต.ดูอันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ทำให้ทางกลต.เนี่ยก็น่าจะเริ่มยอมรับมากขึ้นนะครับและเราก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยนะครับก็อันนี้เป็นข่าวใหญ่อย่าง BlackRockนะครับแล้วก็ MicroStrategy Tesla อะไรพวกนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่า Bitcoin ในอนาคตนะครับและตอนนี้ด้วยนะครับก็จะมีบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่เข้าไปซื้อ Bitcoin เลยทีเดียวเหมือนกันนะครับทำให้ Bitcoin เนี่ยเป็นอีกทรัพย์สินหนึ่งที่ต้องใช้เพื่อต่อกรกับสภาวะเงินเฟ้อนะครับและการที่เงินเนี่ยเสื่อมค่าลงนั้นภาคการลงทุนก็เริ่มเข้าไปถือบิตคอยน์อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าบิตคอยน์ราคาขึ้นไปถึง2ล้านต่อ1บิตคอยน์ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโดยที่
อยู่ในช่วงก่อนหน้านั้นที่บิตคอยจะปรับขึ้นมา2ล้านเนี่ยนะครับหรือทำออทามไฮเป็นเพราะว่านักเทรดระยะสั้นนะครับก็พยายามที่จะตึงราคาบิตคอยไว้อยู่ที่ประมาณล้าน8นะครับแต่ตอนนี้น่าจะตึงไม่ไหวแล้วนะครับจากที่ผมได้ข่าวก็นักเทรดระยะสั้นเนี่ยก็แทบต้องล้างพอร์ตกันเป็นแถวนะครับก็แทบขายออปชันกันเป็นแถวเลยนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ท่านหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วสุดท้ายกดกระดิ่งที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin หรือ Cryptocurrency ในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้นะครับเรามี3ช่องทางคือ Facebook Blockdit และ YouTube นะครับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับ